ภายใต้ความผันแปรของโลกในยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงล้วนถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การแข่งขันทางธุรกิจนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นความต้องการของประชากรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานหน่วยงานของรัฐหรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นล้วนแล้วแต่คาดเดาได้ยากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตสูตรสำเร็จที่เคยใช้อาจกลายเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่ข้ามวันจากสภาวะการดังกล่าวทำให้องค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต่างพยายามสรรหากลยุทธ์ต่างๆมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้หลายองค์กรต้องทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้และเทคโนโลยีรวมไปถึงการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการต่างๆสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับทุกองค์กรโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือกลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์นั่นเองทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องการคนเก่งคนดีหรือคนที่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการสรรหาตัวบุคคลเหล่านั้นหรือเมื่อมีการสรรหาเข้ามาได้แล้วใช่ว่าทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการรักษาคนเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนเพราะคนที่ใช่ของเราก็มักจะเป็นคนที่ใช่ของคนอื่นเช่นกันในบรรดาคนที่ใช่ของแต่ละองค์กรหลายคนเป็นกำลังสำคัญเป็นความหวังและเป็นผู้สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรหรือที่เรียกกันว่าเป็นทาเลนต์ประจำองค์กรจากการศึกษาเรื่องการทำรงรักษาคนเก่งในองค์กรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นพบว่าทั้ง6ปัจจัยดังต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทำรงอยู่ของคนเก่งอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งสิ้น 1. โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 2. วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. บทบาทของหัวหน้างาน 4. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร 5. การเรียนรู้และการพัฒนาและ 6. รางวัลและผลตอบแทนมารวบค้นหาแนวทางการทำรงรักษาคนเก่งในบริบทของไทยด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะพบคำตอบการดูแลคนที่ใช่ให้องค์กรของคุณ